สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้านตอนที่136การกลับมาอีกครั้งของรายการเรื่องบ้านบ้านและการกลับมาอีกครั้งของคุณสุรชัยซึ่งหายไปถึงปีคะคือเข้าใจว่าทีแรกเข้าใจว่าปีหนึ่งเพิ่งมารู้ข้อมูลจากคุณหนิงว่า 2-3 ปีโหหายไปนานมากแต่ว่าที่เห็นกันบ่อยๆสองท่านคือผมอู๊ดครับนิ่มไม่ได้เห็นบ่อยๆนิ่มไม่เห็นบ่อยๆแต่นิ่มเคยเชิญมาในช่างคุยนั่นแล้วเรื่อง 3G 3G จะมาอีกแล้วแต่นี้มีอีกอันนึงที่มาเกือบเหมือน 3G เลยคือเรื่องที่เรามาคุยกันวันนี้คือเรื่องน้ำเรื่องน้ำเกือบปีแล้วเนาะจะครบรอบก็เดือนหน้าเดือนหน้าเดือนหน้าครบรอบนะตุลาคมจำได้ว่าตอนน้ำท่วมใหม่ๆเนี่ยผมบอกว่าหนิงมาจัดรายการป้องกันน้ำท่วมอะไรเงี้ยตอนนั้นเลยหรือปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวหนิงจะจัดไปจนล่าสุดก็นะคะถึงวันนี้ก็ได้จัดแล้วก็หนิงโดนน้ำพัดไปตอนนั้นหายไปเลยต้องขอขอบคุณแฟนๆเรื่องบ้านๆตอนมาจัดรายการท่านคุณไม่มางานท่านคุยไม่นึกว่าจะมีฟังกันเยอะขนาดนี้ก็ส่วนมากเขาก็โหลดไปลองพวกตั้มไดรฟ์อะไรเงี้ยเฮ้ยตั้มไดรฟ์แกใช้ได้ไหมแกครบไหมมัน2กิกหรือว่า2เมกอ่ะลองโหลดดูสินี่ไฟ2เมกพอดีรู้สึกกดดันเลยอ่ะแล้วมีพี่คนนึงบอกว่ารู้จักช่างคุยจากเรื่องบ้านบ้านนี่ติดตามผลงานของผู้ดำเนินรายการหญิงและชายคู่นี้แล้วรักยมไม่ใช่เฉลิมพรเพราะว่าสุรชัยหายไปหลายปีแล้วค่ะใช้ไม่ได้จักกี่ปี2ปีนะเราหนิงบอกว่า3ปี 2-3 ปีแล้วว่า2นะหนิงพูดอะไรก็ต้องแบบหักๆของว่ามันหาได้บ้างใช่ไหมใช้จัดปี52ครั้งสุดท้ายคือปีอันนี้เป็นข้อมูลที่หนิงบอกแล้วคือผมยังไม่เชื่อแต่ผมต้องไปค้นนะครับขอให้มีคนได้เลยค่ะ www.ช่างคุย.com เขาเรียกเลยวันนี้เราเชิญนิ่มมาระบายเกิดอะไรขึ้นในปีที่แล้วนิ่มเป็นผู้ประสบภัยในฐานะที่เป็นผู้ประสบภัยไงที่บ้านโดนน้ำโดนน้ำเข้าโจมตีมหาอุทกภัยแต่เกริ่นกันว่าเคสของนิ่มกับนิ่มที่อู๊ดไปช่วยด้วยเนี่ยก็คือว่าไม่ได้เข้าบ้านเป็นเคสที่อีกเคสหนึ่งที่ประมาณว่าหล่นหลอมเข้าน้ำเข้าบ้านเข้าบ้านแต่ว่าไม่ได้เข้าในตัวบ้านเข้าในพื้นที่บ้านแต่ไม่เข้าในตัวบ้านแต่ว่าก็คือทั้งหมู่บ้านก็คือเข้าหมู่บ้านไม่ได้เลย40วันของบ้านของบ้านนิ่มนี่อยู่ตรงนนทบุรีแถวนครอินทร์นครอินทร์กาญจนาภิเษกนะคะถ้าอยู่แถวเมืองทองจะรอดนะคะใช่ ถ้าอยู่หลังคอมปามันอยู่โซนนั้นเนี่ยเพราะว่าออฟฟิศเราอยู่เมืองทองรอดก็เลยแล้วให้เล่าสภาพบ้านนิดนึงตอนนั้นเป็นยังไงบ้างให้ระบายให้เวลา20นาทีไม่ต้องนานขนาดนั้นซื้อเวลาได้ขนาดนั้นอ๋อก็คือช่วงนั้นมันก็ค่อยๆมาแต่แรกก็มีแต่คิดว่าเออมันคงมาไม่ถึงหรอกไม่ถึงหรอกก็ช่วงนั้นทุกคนก็คงคล้ายๆเหมือนกันจริงๆเนี่ยไม่เคยท่วมเลยใช่ไหมไม่เคยอยู่มากี่ปีล่ะโอ้ก็7ปีแล้ว7ปีใช่ไม่เคยท่วมแล้วมันก็ค่อยๆมาไงจนที่บางบัวทองมานานมากเสร็จแล้วทีนี้ก็เริ่มคือทุกคนก็คงพารานอยหมดนั่นแหละเนาะแต่นี้ก็เลยเริ่มรู้สึกแล้วแหละว่ามันต้องค่อยๆมาละเพราะว่ามันอยู่ในโซนตะวันตก ก็ปีที่แล้วจะเป็นปีที่ฝั่งตะวันตกหนักสุดเลย แล้วก็พอวันที่น้ำเข้าจริงๆก็ย้ายเข้าย้ายออกหลายรอบหมายถึงว่าคือก็เอาพ่อแม่ออกมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยตอนแรกเขาก็ไม่ยอมออกไม่แต่เรื่องที่ยากที่สุดอ่ะคือทำให้พ่อแม่ยอมออกเพราะว่าคือทุกคนเขาจะรู้สึกเหมือนกับว่าไม่มีทางท่วมหรือว่าถ้าท่วมยังไงก็อยู่ได้ไม่เห็นจะมีอะไรตอนเมื่อก่อนบ้านก็เคยท่วมสมมติเมื่อก่อนบ้านอยู่อุดรไงก็มีน้ำท่วมหรือมีชิมาตะตุ่มมาสามวันจะไปแล้วแล้วก็บอกยังไงคือนี่ไม่ใช่เป็นลูกคนโตไงคือบอกไงเขาไม่เชื่ออยู่แล้วแหละแต่สุดท้ายตอนที่ออกจริงๆเนี่ยเพราะว่าพี่ชายไปมาช่วยบังคับเลยว่าต้องออกไม่งั้นพ่อแม่ก็ไม่ออกแล้วพ่อแม่เขาก็กลัวพี่แล้วบังเอิญคือพี่ชายเขาเหมือนไปเป็นอาสาด้วยของที่เขาทำงานอยู่ปูนแห่งหนึ่งแล้วเขาก็ไปเป็นอาสาช่วยเรื่องน้ำท่วมตลอดแล้วเขาจะเห็นสภาพแบบว่าคือถึงเวลาจริงก็ต้องไปแบกคนแก่ออกมาเยอะมากอะไรเงี้ยเขาก็เลยมาบอกให้พ่อแม่คือมาบอกเลยว่าต้องออกวันนั้นก็คือออกก่อน
ก่อนที่น้ำจะท่วมก็คือตอนนั้นยังรถตอนนั้นเขาก็ยังคิดว่ามันไม่ท่วมหรอกแต่ไหนๆก็2วันไม่ได้เราก็ต้องออกอะไรก็แต่ตอนออกน้ำท่วมถนนอะไรตอนนั้นยังก็คือขับรถล่วงหน้าใช่แล้วก็มาอยู่ถือว่าได้จังหวะดีนะเพราะว่าบางคนแต่แป๊บเดียวเองนะบางคนนี่คือออกนี่คือลำบากแล้วอ่ะต่อให้ไม่ท่วมนะแต่ว่าระหว่างทางคือแค่วัน2วันล่วงหน้าเองคือพ่อแม่ก็มาอยู่ที่คอนโดสาธรณ์แล้วก็วันนั้นจะกลับไปเอาของกับพี่สาวให้แม่อะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าพอเข้าไปก็เริ่ม เวลาเลี้ยวโค้งตรงวงเวียนนครอินทร์วันนั้นที่ไปเนี่ยเอ้ยมันผิดปกติละเพราะน้ำมันเริ่มขึ้นมาสูงขึ้นเร็วขึ้นสูงแล้วก็พอเข้าไปประมาณหกโมงไปเก็บของโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วสักผ่านไปสักชั่วโมงนึงหรือไงจะได้ยินเสียงพลุดังตอนแรกก็คือเป็นเสียงไกลๆแต่มันเหมือนเป็นสัญญาณไงก็เลยเอ้ยโอ้ต้องผิดปกติแล้วแน่ๆเขามียิงพลุกันเหรอเวลาน้ำท่วมที่บ้านเขาน่าจะเป็นสัญญาณอ๋อเหรอไม่คือของเราอยู่ใกล้วัดมีวัดเขามีนะหรอรู้สึกว่าถึงวัดตอนนั้นก็เขาก็บอกว่าจะมีให้ฟังสัญญาณได้ฟังอย่างนี้นี่คือเต็มถอนตัวได้ละผิดปกติแน่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็เลยประมาณสามทุ่มได้เลยก็รีบก็กำลังขับรถออกละแค่พอออกจากหน้าบ้านปิดรั้วอะไรเงี้ยแล้วก็ขับออกมาเนี่ยน้ำมันผุดมาเต็มเลยอ่ะในหมู่บ้านมันขึ้นคืองงมากเห็นแล้วแบบน้ำตามรู้นะตึ๊ดในหมู่บ้านเนี่ยทั้งที่เขาก็กั้นด้านหน้าไว้คือตอนแรกคือทุกคนก็คงมองว่าเออแค่กั้นด้านหน้าเนี่ยก็อยู่ปรากฏว่าถึงเวลาไม่ใช่มันก็ผุดเข้ามาขึ้นมาตามท่อก็เหมือนในหนังแล้วน้ำก็กำลังผุดขึ้นมาขับรถหนีแล้วเพลงก็แบบ drive just drive go ไม่แต่ที่แบบแล้วเพลงก็แบบที่งงมากเลยพอขับไปถึงแค่หน้าหมู่บ้านถนนหน้าหมู่บ้านตอนเข้ามาเนี่ย 2-3 ชั่วโมงก่อนหน้านี้ไม่มีน้ำอะไรเลยนะแค่ตอนขับออกไปอ่ะน้ำขึ้นมาถึงเข่าแล้วอะโอ้โหเร็วมากมากเลยนะเหลือเชื่อก็เลยแบบโอ้ยเวลามันมานี่มันมาเร็วมากคือถ้าไม่คือเหมือนถ้าประมาทอย่างเงี้ยคิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกถึงเวลานะก็คือเราอาจจะออกง่ายเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดมีคนแก่มีสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะลำบากใช่ใช่ก็คือถ้าแบบฟังไม่หน่อยก็ดีกว่าแล้วถ้าไปออกไปก่อนอะไรเงี้ยมันก็จะสะดวกกว่าก็ถือว่ายังโชคดีค่ะอันนี้เผื่อฝากไว้นะคะเผื่อระหว่างว่าแล้วกันว่าจะไม่ได้ใช้ ต้องใช้ก็จะได้สำหรับคนที่มีผู้ใหญ่อยู่ในบ้านคือเดี๋ยวไว้มีเวลาเราได้เล่าได้เลยนะอย่างที่นิ่มเจอมาผู้สูงอายุที่ถือว่า40ขึ้นไปที่ถือผู้สูงอายุยังเออไม่รู้พอดีจบข่าวเท่าไหร่กันถ้า40ผู้สูงอายุแบบใช้มาช่วยเราด้วยนะใช้มาช่วยเราด้วยแต่อุ่นไม่ท่วมใช่ไหมติดคลองแสนแสบแต่ไม่เข้าบ้านนี่คุณสุทินนะตอนนั้นเนี่ยคือบ้านผมอยู่ที่สีคลองตันสีคลองตันก็คือหลังบ้านเป็นคลองแสนแสบหลังบ้านคือคลองแสนแสบแล้วก็มันคือประตูน้ำคลองแสนแสบเขาเรียกว่าสุขุมวิท71นั่นแหละคือบ้านผมหมู่บ้านผมติดตรงนั้นเลยถ้าเกิดดูต้นน้ำขึ้นไปก็คือจะมีประตูน้ำตรงเดอะมอลล์รามเดอะมอลล์บางกะปิกั้นอยู่ถ้าสมมติว่าผมไม่ดูทีวีไม่ฟังข่าวอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ตอนเย็นก็วิ่งเข้าหมู่บ้านก็วิ่งผ่านคลองทุกวันจะไม่รู้เลยว่าตอนนี้ประเทศไทยไอ้กรุงเทพเนี่ยน้ำท่วมอยู่เพราะว่าระบบคลองเขาบังควบคุมไว้ไงคือน้ำก็เท่าเดิมตลอดอย่างนี้ประตูน้ำดักเข้าออกตลอดถูกป่ะสมมติว่าเราไม่ฟังข่าวไม่ฟังวิทยุไม่อ่านหนังสือพิมพ์นะจะรู้เหตุการณ์ปกติหน้าบ้านเราก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะว่าคลองตันเลยไม่ท่วมอยู่แล้วเหมือนคลองก็ไม่ได้ตกเลยตรงถนนสาทรเพราะขับรถไปทำงานก็พยายามจะดูว่าเอ๊ะน้ำใกล้เข้ามาหรือยังก็ดูโอ้โหแห้งมากแต่พอเปิดข่าวปุ๊บก็ดูว่าโอ้โหเดอะมอลล์บางกะปินี่มันอยู่ตรงนี้เลยนะสมมติที่ไอ้ที่เขาขึ้นเรือตรงนั้นน่ะคือน้ำตรงนี้เลยเมื่อก่อนต้องก้าวลงเรือนะทุกทีช่วงน้ำท่วมเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งน่าจะเป็นอู๊ดหรือเปล่าที่ส่งเว็บเรื่องไปดูเรื่องระดับน้ำระดับน้ำมันจะมีเป็นเห็นทั้งหมดระบบคลองในกรุงเทพคลองระบายน้ำกรุงเทพดูได้แล้วหนึ่งคลองเนี่ยเว็บไซต์ไม่ได้ของชลประทานมั้งจะไม่ของชลประทานคือหนึ่งคลองเนี่ยที่อู๊ดส่งให้ในเว็บเนี่ยคือมีไม่ใช่ว่าจุดเดียวนะมีโหแบบบางอันคลองยาวเนี่ยก็มีหลายจุดบอกระดับน้ำหมดเลยพร้อมดักตลิ่งข้างๆใช่ใช่พร้อมหมดก็มีบวกลบเท่าไหร่ใช่ใช่ก็จากน้ำท่วมครั้งนี้เรารู้จักคำศัพท์อีกหลายคำนะ
นแต่คนไม่โดนก็เป็นโรคจิตไปด้วยประสาทเสียไปด้วยเพราะว่าเป็นกันหมดก็ฟังแต่ข่าวคือฟังแต่ข่าวแล้วทวีเตอร์คือโชคดีมากตอนนั้นเนี่ยแม่ก็ไปอยู่ต่างจังหวัดก็เหลือคนเดียวที่บ้านนี่ก็นิ่มก็มาช่วยก็อะไรที่ขนได้ก็ขนไว้ที่ตรงอีชานบันไดอ่ะก็มันก็สูงประมาณเกือบเท่านี้ก็ถือว่าร้อยผมสูง180ก็คือว่าสูงเมตร170เกินเมตรกว่าแล้วแหละแต่ว่าอะไรที่ยกไม่ได้ก็ไม่ยกแล้วแต่กลายว่าเราเป็นพารานอยด์ไงคือแทนที่นอนห้องตัวเองอยู่ด้านหลังเนี่ยก็มานอนห้องแม่แล้วเปิดหน้าต่างนอนเผื่อมีอะไรมาก็ได้ก็จะขับรถขึ้นทางเร็วหนีไปเลยเผื่อได้ยินเสียงคนโวยวายเสียงโผล่ก็จะได้ขับรถขึ้นทางด่วนออกไปไหนกันเลยถามไปเลยเอาของไว้ในรถเตรียมไปเลยนะใช่ๆแล้วก็ผมก็เอาของไว้ในรถด้วยมีพวกของกินใช่แต่เราไม่ต้องแล้วแล้วมีแบ็คแพ็คก็กางเกงในกี่ตัวเสื้อยืดกางเกงก็เนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดจะได้ไปก็ไปได้เลยจะขับไปไหนก็ได้ลงใต้ก็ได้ไปศรีราชาไปนอนกับน้องอะไรก็ว่าไปอยู่ในเมืองค่ะไม่มีปัญหาอะไรสิแต่ของคือถ้าหันมาทางเรานี่อย่าเพิ่งหันเพราะว่าถ้าเรานี่ยาวมากเลยอ่ะจริงๆเราโหช่วงน้ำท่วมนี่เป็นช่วงที่มีแอคทิวิตี้อ่ะเยอะแบบสุดๆและทำตลอดทำหลายอย่างมากทั้งเรื่องงานเรื่องที่บ้านเรื่องบ้านพ่อแม่โอ้โหมาลุมมาตุ้มเลยครับผมป้องกันมันน้ำเข้าบ้านถูกไหมใช่นี่บ้านอยู่ที่ของบ้านผมเนี่ยอยู่ตรงคลองสามคลองสามตรงใกล้ๆกับห่างจากคลองรัฐพิพัฒน์เนี่ยน่าใกล้ๆดีมเวิลด์อยู่ระหว่างดีมเวิลด์กับคลองรัฐพิพัฒน์ที่ดังๆที่ไปกั้นนี่แหละครับประมาณตรงกลางเลยก็ตรงนั้นแหละกิจกรรมเยอะมากตรงนั้นตรงนั้นเนี่ยบ้านตัวเองกิจกรรมก็เยอะแล้วแล้วที่บริษัทเนี่ยก็จะมีโซนที่จะโดนน้ำท่วมหนึ่งอีกสักมีราชพฤกษ์หนึ่งแหละอันนี้สุดท้ายโดนท่วมเรียบร้อยบางกะปินี่ก็ไล่เข้ามาให้กับอู๊ดบอกคือสุดท้ายไซส์เนี่ยไม่ท่วมแต่ว่าโอ้โหกว่าจะมันคลี่คลายเนี่ยแต่ก่อนท่วมยันหลังท่วมเนี่ยก็อีกยาวแล้วก็ไซส์ที่บางปูก็โอนเนอร์สั่งงานทุกอย่างหยุดทำก่อน อันนี้เดี๋ยวว่าทีหลังก็ได้หนีของเรานี่ยาวแล้วได้หลายตอนเลยแหละเอาของนึกถึงพี่ตูนอ่ะเป็นคนหัดใหญ่ใช่ไหมทำโรงเรียนในกรุงเทพแล้วก็แต่งงานไปอยู่เชียงใหม่ปรากฏบ้านที่กรุงเทพท่วมบ้านที่เชียงใหม่ท่วมสุดท้ายบ้านที่หัดใหญ่ก็ท่วมพี่ตูนจะไปอยู่จังหวัดไหนอีกครับแต่ช่วงนั้นพี่ตูนมีครบ3บ้านเลยมีแต่คือขนของแต่จำได้ว่าคือเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยรู้แล้วว่ามันจะมาแน่ๆก็เลยเตรียมก็ขนของตอนแรกก็คือขนมาระดับนึงก่อนอ่ะเอาไว้สูงแค่นี้คงพอเสร็จแล้วไปมาก็เอาไหนได้ขนแล้วก็เอาอีกสักหน่อยก็คือส่วนใหญ่คือของที่คิดว่าแบบสำคัญจริงๆก็เอาขึ้นชั้น2เลยยกขึ้นไปก็ทำเนี่ยไม่ต้องทำงานทำการแล้ววันๆเหมือนตอนหลังเอาลงป่ะนานไหมกว่าจะเอาลงอ่ะของที่ขนขึ้นพอน้ำลงแล้วอะไรก็มาเคลียร์บ้างแล้วก็ค่อยๆทยอยเอาลงเนี่ยนี่เราตู้เย็นออฟฟิศยังไม่เอาลงเฮ้ยจริงดิเฮ้ยแต่มันจะได้ความรู้มันรถจะเสียบอะไรยังไงอะไรนี่คือเดี๋ยวนี้ปั๊บมันสูงอยู่แล้วทีนี้ก็เสียบบนใช่ไหมแล้วก็แต่คือข้อดีคือไอ้เครื่องกดน้ำอ่ะปกติเราต้องก้มนิดนึงถูกป่ะตอนนี้มันก็อยู่ตรงนี้พอดีเราก็ยืนกดพอดีเลยโอเคงั้นก็ไว้ตรงนั้นแหละดีแล้วไม่ต้องเอาลงแต่ว่าโซเชียลมีเดียช่วยเยอะมากคือก็จะมีคนให้ข้อมูลเยอะว่าเราควรจะต้องทำยังไงกับบ้านเราบ้างแล้วก็น้องชายเขาก็มาช่วยคือพอหลังจากพ่อแม่ออกแล้วทีนี้คิดว่าน้ำมาแน่ๆเขาก็มาคือบ้านมันเป็นหมู่บ้านมีพื้นที่ข้างนอกนิดนึงใช่ป่ะแล้วก็มีตัวบ้านทีนี้บ้านมันจะยกสูงขึ้นมาบันไดสักประมาณ2ขั้นครึ่งแล้วเขาก็จะเป็นกระจกเป็นพวกเหมือนประตูกระจกเนี้ยน้องชายเขาจะไปซื้อไอ้แผ่นเขาเรียกอะไรฟิวเจอร์บอร์ดฟิวเจอร์บอร์ดแต่เป็นแบบแผ่นโป๊กเลยใหญ่เออแต่ว่าแพงมากเป็นแบบพลาสติกแล้วเขาก็เอาซิลิโคนมาอัดให้รอบบ้านก็อัดทั้งข้างในข้างนอกปะข้างนอกอย่างเดียวซิลข้างในซิลแต่ข้างนอกข้างนอกนี่เขาอัดข้างนอกอย่างเดียวแล้วก็บ้านเพื่อนหนีนะแล้วด้วยวิธีนี้นี่น้ำคือบังเอิญว่าน้ำมันไปไม่ถึงระดับหรือว่ามันถึงแล้วมันไม่เข้าน้ำถึงตรงนี้ไหมเฮ้ยจริงๆช่วยนะรู้สึกเพราะว่าบังเอิญบ่อเนี่ยมันหมดก็เลยตรงครัวเลยเข้ามานิดหน่อยเพราะว่ากันได้ก็คือน้ำมันถึงระดับช่วยได้แล้วนะน้ำเลยเข้าตรงส่วนครัวนิดหน่อยแต่ว่าแค่เข้าแค่นั้นก็รู้เลยว่าคือถ้าน้ำเข้าบ้านเนี่ยเสียหายแน่ๆเพราะว่าตรงส่วนที่เป็นบิวอินของครัวที่เป็นไม้เลยพวกเนี้ยตรง
ก็คือมันก็บวมก็ต้องรื้อทิ้งหมดนี่ขนาดเข้าไปแค่นี้คือน้ำถึงจะบอกว่าเขาซีลเก่งนะถ้าเกิดเขาซีลแค่ข้างนอกข้างนอกแล้วน้ำไม่เข้าบ้านอ่ะเพราะว่าดีมากปกติแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าคนที่ไม่ได้เป็นช่างเขาจะซีลไม่เก่งแล้วเขามันน้ำมันจะเข้ามาเขาเหมือนกับมันซีลไม่แน่นแล้วเขาจะเรียกเหมือนตามดว่าภาษาช่างมันจะซึมเข้ามาก็คือมีรูเล็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ใช่มืออาชีพในการซิลก็เพื่อนหนิงเลยซิลข้างไหนข้างนอกคือตอนไปรื้อออกเนี่ยเขาใช้ซิลิโคนเยอะมากคือซื้อแบบซื้อไม่รู้กี่หลอดอ่ะคือแค่เตรียมแค่นี้หมดไปก็ครึ่งหมื่นนะทางไอเดียเพื่อนๆนึงสมมติว่าถ้าจะเจอน้ำอีกสักรอบนึงเนี่ยมีใครคิดว่าจะสู้บ้างไหมหรือว่าถ้าเป็นอู๊ดดีกว่าถ้าเป็นอู๊ดนี่ไม่สู้อู๊ดบอกเลยไม่สู้เพราะอย่างที่หาดใหญ่เนี่ยรู้เลยว่าตอนอยู่ที่หาดใหญ่พอน้ำมาเนี่ยพี่สั่งเปิดประตูกระจกหน้าบ้านให้หมดเลยให้น้ำจากหน้าบ้านหลังบ้านคือห้ามสู้เหรออืมตายหมดกระจกแตกนะเพราะที่บ้านเป็นบ้านตึกแถวไงติดถนนไหมติดถนนติดถนนนี่จะมีประเด็นอย่างอู๊ดบอกแล้วก็มันจะมีคลื่นมันเป็นเวลารถวิ่งเนี่ยมันจะแล้วรถตอนวิ่งเนี่ยคือรถใหญ่ไว้คลื่นก็จะแรงถูกต้องแล้วก็บ้านต่างจังหวัดนะครับก็คือประตูเหล็กแบบนี้แล้วก็ติดแอร์ก็เลยติดกระจกแล้วก็ถ้าเกิดมีใครติดต่อไหนก็เปิดประตูที่ใหญ่ก็ไม่ต้องกลัวขโมยข้าวเพราะถ้าเกิดปิดก็คือเราปิดประตูเหล็กหน้าบ้านแต่ข้างในบ้านคือเปิดประตูเปิดหน้าอ๋อคือเปิดประตูกระจกแล้วก็หลังบ้านก็ให้เปิดประตูหลังบ้านด้วยให้น้ำมันจับหน้าบ้านหลังบ้านให้มันผ่านตลอดแล้วค่อยมาล้างแล้วเดี๋ยวค่อยล้างทีเดียวหนิงล่ะสู้ไหมไม่สมมติถ้าจะโดนเนี่ยสู้หรือว่าจะคงเป่าลำบากหนิงอยู่คอนโดไงไม่เคยคิดนิ่มไม่สู้อยู่แล้วไม่เพราะว่าคือจริงๆก็จะมีบางคนคือสุดท้ายหมู่บ้านจะเหลือแค่ไม่กี่คนเองที่สู้ใช่ที่เขาคือเขาจะอยู่เขาอยู่หมู่บ้านเขาก็อันนี้เขาต้องแพลนดีมากแล้วเขาก็มีเรือมีอะไรของเขาเองซึ่งถ้าเกิดเราไม่พร้อมอย่างนั้นก็อย่าดีกว่าเพราะว่าคนแก่เขาจะเครียดมากเลยนะคือมันที่ถามนี่ไม่ใช่หรอมันแช่มันไม่ใช่ว่ามาแล้วไปที่ถามเนี่ยเดี๋ยวไตเติ้ลไว้ก่อนแต่ยังไม่เจาะรายละเอียดเพราะว่าเดี๋ยวจะยาวคือที่ถามเนี่ยเพราะว่ามีคนนึงที่เราสนิทมากเนี่ยสู้แต่ว่าพอปีนี้น้ำไม่ไปถึงนะแต่ถ้ามาอีกสู้แน่คนนั้นคือพ่อเราโอ้พ่อเราเองจะบอกว่าแจ๊คอ่ะเขาก็สู้นะเสร็จแล้วพอน้ำเข้าบ้านจริงแจ๊คเพื่อนเราอ่ะแจ็คเป็นคนแรกที่ทิ้งเครื่องปั่นไฟแล้วก็เรือท้องแบนคือแต่ตอนที่ยังไม่ท่วมเนี่ยแจ็คเป็นคนให้คำแนะนำเพื่อนๆต้องซื้อเครื่องปั่นไฟรุ่นนี้ดีเซลกำลังนะเช็คมาแล้วแบบจะกักตุนต้องกักตุนน้ำมันด้วยนะเพราะมันใช้น้ำมันจัดการจะเตรียมดีเซลไว้ในบ้านไม่ให้มันเป็นเชื้อเพลิงบลาบลาของที่หมู่บ้านอู๋ที่อยู่ที่คลองตันเนี่ยเขาก็เป็นหมู่บ้านนาเลนทาวน์เฮาส์อย่างเงี้ยแล้วก็มีนายามาเดินบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะขอเก็บเงินบ้านละเท่านี้นะแล้วก็ไปซื้อกระสอบทรายมันถูกละเท่านี้ก็โอเคแต่คือใจนี่ผมว่าคือจะได้ให้เขาสบายใจแต่ว่าใจจริงก็คือถ้ามาจริงผมไปแล้วผมไม่สู้มันช่วยทางใจมันคือช่วยทางใจแล้วเขาบอกว่าเขาจะขอซื้อเครื่องสูบน้ำสองตัวไว้ตรงนี้แล้วก็ซื้อกระสอบทรายมากั้นทางเข้าคือบ้านผมในหมู่บ้านนี่คือติดคลองแสนแสบเลยนะครับของบ้านเราเองเนี่ยคร่าวๆคือจริงๆเตรียมขั้นหนึ่งแต่คือถ้ามาเยอะกว่านี้ก็ไม่สู้มีกระสอบส้มกระสอบทรายมีซีนอะไรขั้นเนื้อนะแต่สุดท้ายเอาไม่อยู่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ไม่แต่ตะกี้บอกบ้านพ่อไม่โดนบ้านพ่อเนี่ยอยู่ตรงสำโรงอยู่ตรงสำโรงไม่โดนแต่ว่าเต็มความพร้อมสูงมากจนน่าตกใจเดี๋ยวค่อยเล่าว่าหลังเป็นชิ้นรับรองเป็นอีกสักรอบสองรอบเนี่ยได้เลยจะมีเรื่องบ้านๆตอนที่136จองขอเป็นป้าๆเลยเพราะว่าถึงเวลาจริงๆอันนี้มันหมู่บ้านมันอยู่ข้างนอกมันไม่ใช่เหมือนในเมืองแบบนี้แต่ว่าถ้ามันท่วมหมดอ่ะคือตลาดอะไรเงี้ยมันท่วมหมดด้วยมันไม่มีอะไรแล้วก็จะไปหาของกินยากต่อให้บ้านเราไม่ท่วมเราถูกต้องมันจะเป็นเกาะใช่เป็นเกาะแล้วเราก็ไปไหนไม่ได้ถูกต้องแต่หมู่บ้านเนี่ยเขาก็พยายามเตรียมตอนนั้นคือเขาก็จะมีซื้อทรายซื้ออะไรเงี้ยแล้วก็พอสุดท้ายเนี่ยคือมัน
ไม่มีทางเอาอยู่เพราะรู้แล้วว่าจริงน้ำมันก็ขึ้นมาทุกขึ้นมาจากท่อได้จากพื้นได้จากอะไรได้สิ่งที่เขาเตรียมตอนหลังก็ดีคือเขาก็ช่วยในการคือเขาก็ไปซื้อเรือมาเวลาคือลูกบ้านเนี่ยเพราะมันนานมาก40วันเขาก็เริ่มเป็นห่วงบางทีเขาก็เข้ามาจะนั่งรถทหารแล้วก็มาลงแล้วยามเขาก็จะมารับขึ้นเรือแล้วก็ขับพาเขาไปดูข้าวของก็ดีฝูงปลาว่ายเต็มปลาเล็กปลาน้อยระบายแล้วเดี๋ยวให้พักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวให้วิธีล้างบ้านเราจะไปถึงวิธีซ่อมบ้านเป็นวิธีล้างบ้านดีไหมโอเคค่ะโอเคค่ะกลับมาต่อนะคะหลังจากพักเหนื่อยพักเหน็ดแป๊บหนึ่งอ่ะเมื่อกี้เราระบายกันไปแล้วเมื่อกี้พักไปยกของแป๊บหนึ่งบ้านใช่ไหมเกินไว้เรื่องล้างบ้านแล้วเห็นมีอะไรสุทินด้วยถึงแม้ว่าสุทินจะไม่ใช่ผู้ประสบภัยแต่สุทินต้องล้างบ้านก็เลยมีจิตอาสาจิตอาสาคำนี้คิดมากถ้าบังคับเอาแต่ว่าแกเป็นก็ควรจะรู้อะไรไว้เหมือนกันเนาะพอใช่ไหมมันต้องมีวิธีที่จะทำให้มันถูกพอดีโชคดีมีเพื่อนบ้านที่แบบน่ารักมากเขาก็มาช่วยแนะนำก่อนอื่นเลยอะคือเรื่องปั๊มน้ำเพราะว่าแทงน้ำของหมู่บ้านปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะฝังอยู่ข้างใต้แล้วก็เต็มๆเลยคือน้ำที่แช่อยู่อ่ะ 4-50 วันมันก็เข้าไปอยู่แล้วแล้วถ้าไปถึงแล้วเราเหมือนไปเปิดปั๊มน้ำอ๋อเพื่อจะล้างบ้านรับรองมันก็จะสูบไอ้พวกตะกอนดำๆพวกเศษใบไม้ที่มันอยู่ในถังน้ำดีที่ใต้ดินนะครับมันก็จะน้ำดำๆมาเข้ามาในตัวปั๊มน้ำระบบเราจากปั๊มน้ำไม่พังก็จะพังกันตอนนี้เพื่อนบ้านเข้ามาช่วยเขาก็บอกว่าเขาก็เดินมาเขาบอกว่าสวัสดีจ้าเปิดปั๊มน้ำยังอ๋อยังครับเพิ่งมาถึงเขาก็เดินไปห้ามทันว่าห้ามทันแล้วเขาก็เดินจิบประแจมาแย่เดี๋ยวนี่เพื่อนบ้านนี่อายุกับป้าพร้อมประแจเลยเขาอายุ70กว่าแล้วนะแต่คนนี้เป็นใจดีจังสนิทกับแม่เขาสนิทกับป้ามานิ่มแล้วเขาก็รายการเราติดเลทนิดนึงนะคะแล้วเขาก็มาเพิ่มเลตติ้งก็แบบเป็นความรู้ใหม่ว่าน้ำท่วมเสร็จปุ๊บเนี่ยไปอย่าไปเปิดอย่าไปเปิดปั๊มก่อนไปดูว่าถังน้ำดีเราเนี่ยน้ำเข้าไปท่วมไหมตะกอนเยอะอะไรไหมเราปั๊มน้ำก็ดูว่าโอเคไฟเข้าหรือเปล่าถ้าไฟเข้าก็สับคันเอาลงก่อนไม่ไปซีซัวเปิดมันเขาก็ปาถึงปุ๊บเนี่ยมันจะมีผมก็ไม่รู้พูดภาษาช่างว่าอะไรนะไอ้ปั๊มน้ำเนี่ยจะมีตัวเป็นฝาลงมากลมๆอยู่ก็คือให้ใช้ประแจหกเหลี่ยมเปิดให้หมดเปิดปุ๊บแล้วก็หมุนว่ามันมีอะไรขัดอยู่ข้างในหรือเปล่าถ้าหมุนได้ก็เพราะว่าปั๊มเนี่ยมันก็ถูกน้ำแช่ไปด้วยใช่ปั๊มถูกน้ำแช่ไปด้วยจริงๆแต่ว่าเราก็พอน้ำลดปุ๊บเราก็ทำความสะอาดปั๊มปุ๊บก็เปิดขึ้นมาไม่มีโครนไม่มีอะไรขัดนะก็โอเคปิดเหมือนเดิมเสร็จปุ๊บก็มันจะมีไอตัวกาลักน้ำมาใช้ในปั๊มที่เปิดพอเปิดปุ๊บอ่ะไม่มีน้ำก็ใส่น้ำเข้าไปในกาลักน้ำเต็มๆแล้วก็ปิดให้ระบบมันทำงานเสร็จปุ๊บก็ล้างแทงก่อนต้องล้างแทงครับแทงที่เปิดแล้วครับทีนี้พอดีเรียบร้อยหมดโชคดีมากคือถ้าเกิดว่าเราโมแต่เป็นคนให้คำแนะนำหลักคนนี้ไม่ใช่ผมเป็นผู้ฟังเอาประโยชน์ถ้าเกิดเราอะโมแต่จะคอมมูนี่ไปใช้ต่อเอาขันนะตัดออกนะตายแน่ๆพอดีโชคดีมีน้องทหารเขามาเขาช่วยคือเขาจะมีเครื่องสูบเครื่องสูบที่เขาใช้สำหรับไอ้พวกทำบ่ออะไรลงไปพวกบ่อปลาบ่อปลาคาร์บเครื่องสูบน้ำอะไรเขาเอาลงไปโดดจังแป๊บเดียวหมดท่อใหญ่ๆน่าจะเป็นพวกเดวิลนั่นแหละแบบสูตรน้ำร้านปลาคาร์บแล้วน้องทหารเพื่อนบ้านเขาก็ช่วยลงไปล้างให้หมดเลยอ้าวไม่ใช่สุทินล้างสุทินช่วยผมมันไม่ได้เนี่ยปากคือต้องผ่านน้ำดีแค่นี้ตัวคล่องมากแล้วเขาก็ปีนลงแล้วคือก็บอกนิ่มเฮ้ยนิ่มเดี๋ยวอุ้ดขอกลับไปเอาเวทสูตรแล้วก็บีซีฟินเฟินกว่าจะกลับมาพอหันไปทีน้องขึ้นข้างในแล้วพอหันไปทีเขาก็ขัดอยู่ข้างในเพราะว่าก่อนอื่นเลยอ่ะมันต้องจัดการเรื่องน้ำก่อนเพราะว่าเราต้องเอาน้ำนี่แหละมาล้างบ้านไงจริงจริงจริงก็เลยต้องเอาน้ำที่สะอาดเอาน้ำเข้าบ้านแทงก่อนให้ได้โดยที่ให้ปั๊มเราไม่เสียใช่ก็ล้างแทงเสร็จปุ๊บเอาน้ำดีเข้าแทงก็เริ่มโปรเซสพร้อมล้างแล้วตอนนี้พร้อมแล้วก็พร้อมล้างอีกแล้วปั๊มน้ำก็ทำงานปกติเรา
คือตอนแรกอ่ะไปถึงอ่ะมันจะงงก่อนมันจะทำอะไรดีบ้านเราหรือไปทั่วบ้านเราหรือใช่มันทุกที่เราจะเริ่มอะไรก่อนดีต้องแบบตั้งสติก่อนเอ๊ะแบบคือถ้าตอนไปถึงแรกๆเนี่ยก็อึ้งๆอ่ะไม่รู้จะทำอะไรพอดีมันจะมีน้องที่เขาล้างมาหลายบ้านเขาก็จะแนะนำเราได้แล้วก็เราก็รู้แล้วว่าเราจะต้องก่อนที่จะเข้าไปที่บ้านเนี่ยคือจะไปหาซื้ออุปกรณ์แล้วตอนนั้นอยู่ที่ศรีราชาคือไปพักอยู่บ้านของพี่ชายคนที่ศรีราชาแล้วก็ระหว่างทางกลับเนี่ยมันจะมีที่ขายพวกอุปกรณ์พวกนี้แล้วเชื่อไหมว่าก็มีแต่คนกรุงเทพแบบไปซื้ออุปกรณ์ล้างบ้านอะไรเงี้ยแทบจะขาดแคลนหมดเลยไอ้วอเตอร์เจ็ตอะไรอย่างเงี้ยขายดีมากซื้อเนี่ยไอ้พวกม็อบเอ่ยไอ้พวกไอ้ที่ไม้ตึกไว้ไก่อ๋อใช่ใช่ครับแล้วก็ที่ขายคือแล้วผู้ฟังอายุประมาณแบบเลข2อ่ะขอบคุณค่ะคลาดนะคะแล้วทีนี้ก็มีหลายๆคนมาช่วยมีอู๋มีน้องทหารแล้วก็น้องชายเอ่ยพี่สาวอะไรแล้วก็น้องทหารนี่เป็นหลักน้องทหารงานเร็วมากทหารหันไปทีปุ๊บอยู่ในแทงละเรายังแบบจะไม่แล้วพอเสร็จเขาก็ไปเอาเครื่องมือเขาก็จะมีที่ฉีดเขาได้อุปกรณ์ไอ้ที่ฉีดแบบอย่างแรงสูงนี่คือวอเตอร์เจ็ตสูงมากสูงกว่าที่ขายตามอันนั้นเนี่ยไม่พอนะโฮมโปรไม่พอจริงหรือเปล่าคือมันได้ประมาณว่าไปล้างรถอย่างนั้นได้ไหมล้างรถแรงอย่างนั้นได้ไหมคือที่เขาขายกันน่ะมันยังช้าเนาะแต่ไอ้ของน้องคนนี้แรงมากแรงมากแล้วคือฉีดตรงกำแพงเนี่ยสีแทบจะหลุดเลย คือว่ามันแต่ว่าของเรานี่ฉีดแล้วสีหลุดเลยนะมีเป็นที่สีนะอันนั้นไม่ได้เป็นความแรงนี่คืออันนี้ปูนี่ครับปูหลุดแล้วก็ที่จ้างเขาเปล่าโอเคโอเคคุณจะมีเหมือนกับเครื่องเราแรงถ้าจ้างถ้าเราไม่มีเครื่องมือจริงก็คงต้องจ้างนะเออแต่ว่ามีเขามีรับจ้างกันนะแถวหมู่บ้านเราตอนเข้าไปก็แล้วแต่2,000 2,500เราขึ้นไปตามนั้นจริงก็จะแพงหมดเนาะแล้วมีด้วยนะว่าอย่างนี้นะสมมติ2,500เนี่ย2,500พอมาเสร็จปุ๊บก็มาวันเว้น2วันเพราะว่าต้องไปรับหลายบ้านรับตังมาก่อนเนี่ยแล้วก็เวียนคือกว่าจะเสร็จนี่ก็นานเขาไปรับตังก่อนรับตังก่อนเดี๋ยวไปจองต้นไม้พวกนี้ไงอ๋อแต่ว่าเข้าไปในบ้านครั้งแรกเข้าในบ้านครั้งแรกเนี่ยคือนอกจากเห็นผสมแล้วคือกลิ่นด้วยแบบอ๋อนี่ก็ต้องระวังคือพัดสีผ้าปิดจมูกต้องมีหมดเลยนะต้องมีหมดผัดสีที่ไม่ทำงานคือแค่หูกับลิ้นนะเลยทำงานหมดเลยตาจมูกกายใจคือแบบไม่แถวนั้นแน่พอเราเข้าไปเนาะหลังจากน้ำรถอ่ะตั้งแต่ที่ตรงโซนโฮมเวิร์กแล้วอ่ะมันจะเหมือนดินแดนมิกสันยีคือมันจะแบบเคละขาหมดแล้วมันจะดูแล้วก็พอเข้าไปแถวหมู่บ้านอะไรเงี้ยมันก็จะกลิ่นค่อนข้างแรงเพราะน้ำมันตั้ง40-50วันแล้วพอน้ำมันลงมันก็จะทิ้งคราบในรูปขยะบ้างโคลนบ้างเศษนู่นเศษนี่บ้านของนิ่มนี่คืออยู่สุดซอยแล้วมันเป็นทางตันอ๋อโอ้ยขยะเยอะนะมันก็กลายว่าน้ำเวลาน้ำมันก็จะจบจะเท่านั้นใช่โอ้เราเห็นแล้วแล้วก็ใบไม้เต็มเลยแล้วก็ไอ้แมงวันตัวโตๆที่มันไข่เป็นหนอนดึ๊บๆอย่างเงี้ยโอ้โหมันจะมีอ่ะอันนั้นน่ารักอ่ะไอ้แมงวันที่ตัวโตแล้วไข่นึกออกไม่ออกกลิ่นมันแรงมากใช่อันนั้นคือไข่แมงวันเหรอที่มันไอ้ที่ดึ๊บขาวๆไม่รู้ไอ้มันไข่หอยเชอรี่ที่จุ๊บไม่มีด้วยที่อันนั้นตกลงแต่ไม่ได้ไหมจะทำเลยกันจะมีหอยไม่มีแมงวันไม่ตัดไม่ได้ตัดเลยไม่ตัดหรอหอยเชอรี่หอยเชอรี่โอเคเชอร์รี่เพราะเชอร์รี่คือตอนที่ทวมเนี่ยก็คือข้างๆข้างๆมันได้ไหมเนี่ยเฮ้ยนี่เหลือเชื่อนะมันท่วมนะขนาดว่าหอยเชอร์รี่มาแบบโอ้แล้วเขา we can lay eggs here we can lay eggs here and just drop some eggs ไม่มีมันมีช่วงที่เราเข้าไปมีวันหนึ่งเข้าไปเยี่ยมบ้านเข้าไปเยี่ยมบ้านโทรหาน้องชายนี่น้องสะพ้ายมาอ่ะไปนั่งรถกระบะเข้าไปก็ไปปุ๊บปลาดุกหรือปลาช่อนไหนเห็นแล้วไปตกใจบูเป็นบ่อปลานึกว่าเป็นบ่อปลาช่อนก็เ
ดีนะก็ดีนะเป็นปลาดุกไม่ได้เป็นจระเข้หรือเป็นอะไรแต่ก็ต้องระวังเนอะ We can raise our children here เป็นคอกแหละเพราะว่าปลาดุกคือยามที่หมู่บ้านเขาก็ดีมากคือเขาก็ช่วยลากเรือไงมันจะมีโซนเนี่ยอย่างในหมู่บ้านเนี่ยตรงที่ท่วมแบบสูงๆอ่ะคือขนาดนี้เลยนะแล้วก็ตอนเวลาเราจะลงน้ำจริงๆอ่ะมันก็น่ากลัวถึงมันจะเป็นบ้านเราแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันมีสัตว์มันมีอะไรใช่ใช่ก็ต้องระวังถ้าถึงขั้นมีน้องทหารคนนั้นเนี่ยถ้าถึงขั้นมีหอยเชอรี่แล้วเนี่ยมันต้องมาเลเอ็กแล้วก็มาเลเอ็กเป็นเพื่อนบ้านเป็นคนที่ช่วยงานของบ้านเพื่อนบ้านชื่อสามก็ขอบคุณด้วยที่แต่ถ้าปีหน้ามาอย่าลืมพึกษา13นะครับน้องทหารเหนื่อยมากใช้ด้วยทั้งหมดที่คุณนิ่มเล่านี่คือทำเองหมดเลยไม่มีน้องทหารช่วยเลยลากอะไรโอ้กี่รอบเลยเหนื่อยเขาเก่งมากเลยถึงเชื่อแล้วจริงๆว่าทหารเนี่ยแบบช่วยได้เยอะเสียดายพี่อู๊ดไม่เรียนรดใช่รู้ใช่ที่ยืนติดกันยืนติดกันสอบปุ๊บไม่ผ่านโอ้โหใช่ใช่ไม่อย่างนั้นน้องทหารไม่ได้โชว์ฝีมือหรอกที่เรียนรอดอเรียนกำจัดไข่หอยเชอรี่แทงปลาช่อนเนี่ยจะพิ้วหมดอ่ะเฮ้ยแต่ตอนเข้าบ้านแล้วใส่แล้วกำจัดมันยังไงอ่ะหอยเชอรี่อ่ะมันก็ไปเองมันก็ไปเองก็ปล่อยขูดขูดเลยขูดเลยอ๋ออู๊ดขูดใช่ไหมถ้าเป็นต่างจังหวัดนะหอยหอยเหยจับจับงาสับสับเป็ดวิ่งตามมาเลยมันชอบกินไงหอยอ่ะมาสับสับสับชาวบ้านชอบสับให้เป็ดกินไงใช่ไหมใช่ไม่รู้ใช่เขาคนกรุงเทพเขาคนกรุงเทพไม่ใช่คนกาฬสินธุ์อ้าวไม่ใช่คนกาฬสินธุ์ใช่ค่ะมีคนหัตถยาอย่างคุณนะแต่กับตอนที่โอเคนิ่มก็ไปซื้ออุปกรณ์มาแล้วใช่ไหมเราก็เตรียมรู้เลยว่าคือตอนที่ไปบ้านนิ่มตอนที่น้ำยังท่วมอยู่เห็นแล้วว่าไอ้ใบไม้มันลอยแบบนิ่งๆบ้านนี่มันท้ายซอยสุดแล้วไงรู้เลยว่ารอบหน้าเรามาต้องอุปกรณ์อะไรมาแน่นอนคือพอมันลงปุ๊บก็โชคดีที่เอาไอ้ปิดที่ปิดจมูกแล้วก็ซื้อถุงมือยางซื้อไปเยอะๆถุงมือยางแต่ถุงมือยางนี่คือมันก็น้ำเข้าเราก็เลยซื้อไอ้ถุงมือพลาสติกอุ้ยซื้อถุงมือพลาสติกที่แบบแนบเลยอ่ะพลาสติกอ่ะไม่ใช่แบบถุงมือยางหลวมๆสีส้มอย่างเงี้ยอ๋อคือตอนแรกจะซื้อไอ้นั้นแต่ก็เอาไปด้วยแต่ของอู๊ดก็คือทำมันก็คือแบบจับจับเลยนะรองเท้าว่ารองเท้าบูทรองเท้าบูทแล้วก็ซื้อที่ตลาดนะของเมืองจีนนั่นแหละที่เขาใส่ชาวนาเขาใส่เป็นไงแบบสูงเลยถึงขาวก็ที่ผูกก็ถ้าเกิดอยากรู้ว่าแบบไหนก็ไปดูมิวสิกวิดีโอของพวก Girls Generation ที่ของเขาบูธแบบนั้นเลยนะครับรุ่นนั้นรุ่นนั้นเลยรุ่นนั้นรุ่นที่ Tiffany หรือ Taeyeon ใส่ก็ได้แล้วตอนเคลียร์พวกหอยเชอรี่เป็น Jimmy Choo's ป่ะคะสงสัยตอนเคลียร์พวกหอยเชอรี่นี่ก็อาวุธก็คือคาดตีไว้ไก่ไม่ใช่อ๋อถูกอันนี้ใช่หอยเชอรี่หรือเปล่าคือต้องตอบไม่รู้คนอื่นทำยังไงนะหอยเชอรี่คือคนอื่นทำไม่รู้แต่ว่าก็ใส่แต่มีงูต้องระวังเจองูเจองูโชคดีคืองูมันอยู่ตรงขยะนั่นแหละเนาะพอเราเอาขยะออกปุ๊บงูยังดียังดีที่เราฝึกสติมาดีไงฝึกสติมาดีว้ายจบข่าวงูมันตกใจเงี้ยไอเสียวายนี่เสียงูไอเสียงหนอคือผมมันสิ้นสติไปสมบูรณ์ล้มไปแล้วนี่มันก็ล่าจะไปวายในบ้านไปอยู่ข้างๆกล่องเสียงอะไรกินหมดเลยตื่นมาน้องสาวพยุงโอ๊ตอยู่ก็ค่อยๆทำทีละสเต็ปแต่ตอนแรกก็จะใส่ถุงมือล้างจานแบบ 3M ไงก็แบบโอ้โหเดี๋ยวก็น้ำเข้าน้ำแล้วก็แบบอ่ะปัญหาเดียวกันเปลี่ยนเลยเปลี่ยนก็ซื้อไอถุงมือพลาสติกที่แบบแนบหน่อยซื้อมาปุ๊บแล้วก็เชือกมัดเชือกมัดแล้วก็ไอ้ถุงมือผ้าก่อสร้างนะครับแล้วก็ใส่ทับพอใส่ทับเสร็จปุ๊บมั่นใจว่าหยิบอะไรมันจะไม่โดนเนื้อแล้วก็เอาละตอนนี้ก็เริ่มอันนี้สำคัญเพราะว่าหนิงอาจจะนึกไม่ออกตอนนั้นคือมันไม่ได้ผ้ามันคือมันสกปรกมากเหม็นมากแล้วต้องเคลียร์คือเหม็นเคลียร์ยังไงไม่ให้เชื้อโรคเข้าตัวแล้วที่สำคัญมากถึงรู้เลยว่าปัญหาขยะจะเป็นปัญหาใหญ่ที่ตามมาเพราะว่าคือแต่ละบ้านเขาก็ต้องเคลียร์ของเขาทั้งใบไม้อะไรของเราโชคดีมากเราไปจังหวะที่รถขยะเริ่มทำงานแล้วแล้วเขาก็คือคนยังไม่ค่อยเข้ามาในหมู่บ้านไงแล้วเขาก็
มาช่วยเราก่อนเนาะทุกอย่างคืออู๊ดเคลียร์ออกไปคนทุกอย่างทิ้งหมดเลยเพราะพ่อแม่ไม่อยู่ไม่ต้องคิดเลยจดข้อที่หนึ่งจดข้อที่หนึ่งคือประหารก่อนรายงานทีหลังสำหรับคนที่อ่านหนังสือกำลังภายในจะรู้ไม่เพราะว่าไม่งั้นเวลาคิดในสนามรบในสนามรบแม่ทำเมียมนาสูงสุดก็คือทิ้งทุกอย่างก่อนทิ้งทุกอย่างก่อนทิ้งแบบคือจริงๆของที่อยู่นอกบ้านจริงๆเหมือนเราต้องเตรียมใจไปแล้วแหละว่าคือไม่ต้องไปคิดถึงมันแล้วก็คิดง่ายเคลียร์ไม่งั้นคือของที่สำคัญน่ะเราก็ควรจะเก็บไปตั้งแต่แรกแล้วใช่ไม่แต่ก็เข้าใจเจ้าของบ้านนะเขาจะผูกพันหรือไงเนี่ยแต่ต้นไม้จะยืนต้นตายนี่หนิงต้นไม้มันจมน้ำมา40-50วันเนี่ยคือมันยืนจริงแต่ว่าคือมันยืนต้นตายเรียกว่าต้นโมกเอ้ยสู้น้ำสู้สู้ต้นมอนต้นไม่รู้ต้นหม่อนต้นหม่อนสู้นี่ทุกวันนี้ยังได้กินไอ้ผ่อนมาร์เบอรี่อยู่เลยมันร้อนแต่ต้นบางต้นนะครับไอ้พวกต้นที่เนื้อฉ่ำๆไอ้พวกไอ้ใบไอ้พวกอะไรนะทองหลางพวกอะไรทองหลางที่มันพวกมันคล้ายๆทองหยิบต้นว่านทั้งหลายที่มันเป็นต้นปวดๆแล้วแบบถ้าเจาะมันเป็นน้ำมันเยอะๆบอนประมาณนั้นนะครับพอหักนี่แบบกลิ่นมันเหม็นเน่าแบบเหม็นแบบเพราะมันดูดน้ำประมาณนั้นมาดูดน้ำไอ้พวกที่เป็นต้นที่มันมีน้ำต้นไม้ไม้อวบน้ำนะครับต้นโมกอะทนใช่แต่ต้นโมกไม่ตายบ้านหมูนี่แบบเหม็นเน่าเลยต้นโมกเนี่ยรอดแล้วก็ต้นกลายเป็นต้นโมกเนี่ยรอดแปลกใจว่าไม่เคยรู้ว่าไม่คิดว่ามันจะรอดแล้วเวลาทำงานนี่ก็เป็นน้ำมันจะไม่รอดเอามันก็เหงื่อออกร้อนแต่ว่าเราก็ปากแบบนี้ไม่ได้เพราะมันมือมันก็เลอะด้วยปรากฏว่ามันก็มีสะบัดปุ๊บมันก็มีเปี๊ยะตัวนี้สยองอ่ะเนี่ยคือดีที่สุดนะไม่ได้กระแดะนะหาก็อกเกิลมาใส่จริงๆนั่นทำไมคือเตรียมก็อกเกิลเตรียมอะไรอย่าไม่ต้องกลัวมันจะกระแดะนะคือใส่ไปเถอะอันนี้เล่าของเพื่อนคนหนึ่งที่ไปเคลียร์บ้านก่อนเราเข้านะครับแล้วเขาก็โทรมาเตือนอย่างอู้เนี่ยโอเคเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเข้าไปเนี่ยด้วยความที่คิดว่ามันไม่กระฉับกระเฉงก็อันนู้นก็ไม่ได้ระวังอันนี้ก็ไม่ได้ระวังเข้าไปทำได้ครึ่งวันเนี่ยไม่สบายไปอีก1อาทิตย์คือเคลียร์บ้านต่อไม่ได้ด้วยเป็นหวัดแบบโอ้โหแบบคือฝุ่นละอองเอ้ยอะไรเอ้ยมันอับไงในบ้านเนี่ยแล้วมันอับด้วยน้ำเน่าที่สมมติติดต่าง40วัน50วันก็ตามเนี่ยมันระเหยขึ้นมาแล้วก็อยู่ในบ้านเต็มไปหมดเนี่ยเข้าไปก็สูดขึ้นมาเต็มที่อย่างเงี้ยนี่ขนาดของเรานะนางไม่เข้าบ้านยังนึกถึงเลยว่านี่ถ้าคนที่นางเข้าบ้านหนักเลยยิ่งบางคนกับฟิลไม่ใช่เขาบอกว่าไงถึงคือเหมือนถ้ายิ่งถ้ามีเหมือนลามันขึ้นมาอ๋อมันขึ้นเรื่องใหญ่นี่เลยนี่เป็นคนเคลียร์ลาด้วยไม่มีฐานมาช่วยเคลียร์น้องทานเข้าไปบ้านเนี่ยน้องทานคะคราวหน้ารบกวนที่33ซอย21คือเข้าไปเนี่ยมีหลายอย่างที่ตกใจมากอย่างที่นิ่มบอกไปเยอะโอ้โหเห็นภาพตอนนั้นฟ้ามันขึ้นราแล้วมันจะมันไม่ใช่ฟ้ากันชื้นใช่ไหมกันชื้นคือฟ้าที่ขึ้นราคือฟ้าห้องน้ำคืองี้ส่วนนึงเนี่ยเราบล็อกคือก่อนออกเนี่ยบล็อกเท่าที่ได้แล้วก็ออกไปนะครับคืออ่ะเท่าที่ได้ถ้ามันจะเข้าลืมคิดว่าถ้ามันเข้ามาแล้วเนี่ยมันออกไม่ได้มันออกยากห้องน้ำเนี่ยบล็อกไว้หลายชั้นมากตึ๊ดมันก็จะเป็นห้องที่น้ำน่าจะออกยากสุดอยู่นานสุดฝ้าห้องน้ำเนี่ยโหลาเต็มหมดเลยนะหมดเลยเห็นแล้วแบบเข้ามาเนี่ยที่บอกว่ามันดูแบบสยองเข้ามาอย่างที่บอกคือเข้ามาตั้งแต่หน้าบ้านในบ้านห้องน้ำห้องนอนเนี่ยคือไม่รู้จะทำอะไรก่อนดิคือเกินคาดอ่ะพัดลมแขวนนะของใช้นี่หนักนะเนี่ยใบมันจะเป็น5ใบสวยมีลายเหล็กแล้วก็มีใบเป็นไม้ทุกอันราขึ้นหมดแล้วแต่ก่อนมันอยู่อย่างนี้5ใบตึ๊กตึ๊กตึ๊กเป็นไม้ค่ะนี่มันงอของใช้หนักนี่คือมันขนาดแบบนี้เลยเหรอน้องเลยของใช้เข้าบ้านกี่เมตรแล้วกี่วันในบ้านเนี่ย1เมตรอุ๊ยสูงหน้าบ้านนี่เมตร50แล้วพวกที่แบบหอยเชอรี่มีมั้ยหอยเชอรี่มันจะไปอยู่ห้องริมนี้มันบอกว่าปลอดภัยที่จะเลเอ็กมันไม่ปลอดภัยจะเลเอ็กคือบอกว่าผมนี่คือได้อยู่ท้ายซอยคือเราเดินคือบางทีเราดูจากข่าวบ้างแล้วมีเรือล่องโชคดีว่ามีดาราตลกคนนึงเนี่ยเขาอยู่ในหมู่บ้านเราแล้วเขาก็ขึ้นเรือไปถ่ายแล้วลง YouTube อะไรเงี้ยให้เห็นท้ายซอยที่เป็นบ้านอย่างนี้เนี่ยโอ้โหจะหอยเชอรี่ทั้งเพียบขยะเพียบโอ้โหสงสารมากเลยบ้านอยู่ริมเนี่ยที่แบบติดรั้วห้องบ้านน้ำท่วมกี่วันเดี๋ยวนะตั้งแต่ประมาณปลายตุลาถึง
ประมาณต้นธันวาก็ประมาณ40วันเป็นไปได้ใช่ไม่ได้นับแต่แม่นิ่มไงเขานับทุกวันเพราะเขาอยู่นอกบ้านโอเคโอเคทุกวันเมื่อไหร่เราตัดช็อตไปก่อนมาที่ทางแขกรับเชิญก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะยาวล้างบ้านปั๊มน้ำนี่คือประสบภัยหนักกว่านะเนี่ยใช่ข้อหนึ่งทิ้งของทุกอย่างไปก่อนเฮ้ยแต่ถือว่าหลักการนี่ถูกต้องดีมากเลยนะคือไม่หนิงเขาใจเจ้าของบ้านเขาตัดใจทิ้งไม่ได้มันต้องคนอื่นคนให้คนอื่นไปทำเพราะว่าตอนนี่ก็เจ้าของบ้านก็ทิ้งไปประมาณ6ล้อคันนึงตอนที่เพื่อนล้างบ้านอ่ะคือเขาก็มีต้นไม้ที่ตายแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนกับไม่ทิ้งไงเหมือนกับเขาก็ผูกพันไงเราก็อาศัยจังหวะเข้าไปในบ้านเอาทุกอย่างทิ้งหลักการเดียวกันไม่แต่ที่บอกปัญหาขยะเรื่องใหญ่เพราะของนี้มารีบเคลียร์ก่อนแล้วพอเอาออกปุ๊บก็มีรถขยะมาช่วยเอาออกไปเลยก็เลยง่ายแต่ว่าทีนี้คนที่เข้ามาทำโซนวันหลังๆมันจะกองหน้าบ้านโอ้ยนั่นกองหน้าบ้านเหรออยู่นานแล้วทีนี้ตอนหลังเนี่ยพอมันเหมือนมันเริ่มค่อยๆฟื้นฟูกันใช่ปะเขาก็เก็บกันไม่ทันแล้วอ่ะรถมันเยอะรถขยะเก็บไม่ไหวละใช่ก็มาไม่ได้มาสักทีหายไปแบบ 3-4-5 วันอย่างเงี้ยโหขยะแบบกลิ่นเอ่ยอะไรเอ่ยคือบ้านโซนอื่นนะเออก็เลยเหมือนกับถ้าเรารีบทำก่อนเราโชคดีมากเรารีบทำก่อนเลยแล้วรีบเอาขยะออกจากโซนบ้านเราเร็วๆดีต้นไม้ที่ทิ้งเพราะว่ามันคือหนึ่งว่าต้นไม้ตายอยู่ในบ้านมันดูเฉาอ่ะแล้วเขาก็ไม่ทิ้งไงเราก็เลยสร้างบรรยากาศแต่ของเรานี่ไม่ได้อย่างของนิ่มเนี่ยไอ้ต้นไม้อวบอะที่มันดูดน้ำมันเหม็นมากเหม็นมันอะไรทุกอย่างตายอ่ะแล้วก็ไออุปกรณ์ทำสวนอะที่มันอันนี้เล็กๆอะไม่ใช่ตัวไก่ไม่ใช่ตัวไก่มันก็มีตัวไก่เล็กด้วยเลยเชื่อว่ามันเป็นสนิมหมดเลยอะคือแช่น้ำแค่40วันนะจากอันที่เป็นแบบซื้อตามพวกโฮมโปรแมคโปรเนี่ยมันเป็นสนิมหมดเลยนะมันก็ไม่ใช่สนิมอยู่แล้วมันเป็นแต่มันไม่ควรจะเป็นสนิมเคลอะแบบรุนแรงขนาดนั้นไงเป็นไปได้ว่าน้ำมันเน่าน้ำมันเน่าคือน้ำไม่ใช่น้ำธรรมดาถ้าน้ำสะอาดอาจจะไม่เป็นแสดงว่ามันทำให้เหล็กเป็นขนาดนั้นเนี่ยถ้าเราไปอยู่นี่คือประเด็นมันคือว่าน้ำเนี่ยมันก็พัดมาจากอาจจะอืดจากชาวบ้านนครสวรรค์สะสมมาอืดอยุธยาชาวอยุธยาบัวทองใช่มันได้เป็นแบบคอยเชอรี่คอยเชอรี่แคนเลกเอ็กซ์ hereแต่ทำให้เรารู้จักบ้านตัวเองดีขึ้นที่สุดแหละตั้งแต่มาอยู่เนี่ยคือทุกซอกทุกมุมทำความสะอาดทุกอย่างใช่ตรงนี้เราไม่เคยแวะมาเยี่ยมมันเลยได้รูปไลฟ์มันดีสักหน่อยไม่ละพอล้างแต่ว่าก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะแต่คือพอถึงเวลามันก็ทำใจยากคือมันจะทำตลอดเวลาคือไม่เคยทำงานอะไรที่แบบทำงานบ้านต่อเนื่องในขนาดนี้ทำสองสามสี่วันเนี่ยทำทุกวันอยากให้มันเรียบร้อยเลยไม่อารมณ์เดียวกันเลยไม่อินเลยนะคือว่าเราเหนื่อยมากเลยนะแต่ว่าต้องทำสุดท้ายเนี่ยทำไม่เคยทำอะไรนานขนาดนี้นะลุยน้ำทำอะไรทำเสร็จเรียบร้อยเนี่ยหมดแรงก็กินข้าวทีก็ลำบากนะก็ต้องเดินลุยน้ำประมาณสักกิโลนึงอ่ะคือจากซอยเราไปถึงหน้าบ้านที่จะมีขายข้าวในกิโลนึงแต่ว่าเดินปกติมันก็ไม่เท่าไหร่นี่เดินลุยน้ำไม่คือบ้านไม่เราเหลือเข้าไปเก็บบ้านในซอยยังท่วมอยู่ไม่ในบ้านเนี่ยเริ่มลงพอที่คือบ้านก็มีหลายสเต็ปที่สูงสุดเนี่ยลงละก็เลยไปทำความสะอาดก่อนเนี่ยยังก็ไปเคลียร์เข้ามาแต่ว่าในซอยเนี่ยอันเนี้ยน้ำเยอะแน่แล้วคราวนี้เวลาประเด็นที่เมื่อกี้นิ่มบอกคือว่าทำเหนื่อยขนาดนี้แล้วเนี่ยตอนนอนนะพอนอนพอมีแรงนะคือทำจนหมดแรงอ่ะแล้วก็นอนเสร็จตื่นขึ้นมาก็มาทำอีกตีสองตีสามตื่นมาทำอีกคือเรื่องระหว่างนอนกับทำเนี่ยไปทำใช่ตีสองตีสามก็ทำไปตื่นมาหกโมงเช้าเงี้ยแจกก็มาทำใช่ตื่นตีสามมาทำหมดแรงตีห้าไปนอนเจ็ดโมงลุกขึ้นมามีแรงก็ทำต่อชีวิตมันเฉาอย่างนี้คือมันเอาไม่เสร็จเถอะมันจบอยู่กับขยะพวกนี้มันไม่ไหวไงนี่อารมณ์พลานลงกับน้องหมูเลยเนี่ยพอไปถึงปุ๊บเขาไปล้างรอบหนึ่งไปช่วยล้างรอบที่สองไปถึงปุ๊บหมูพี่ยังไม่ได้กินข้าวขับรถไปกินข้าวก่อนกลับมาทำไปแป๊บนึงหมูเที่ยงละเราไปหาอะไรกินกันเลยเคยทำใช่ไหมคือจำได้ว่าทำตอนนั้นเนี่ยจนกระทั่งว่าถอดถุงมือออกมาแล้วเนี่ยตอนนอนนะแล้วมือมาลูบกันเนี่ยนึกว่ายังไม่ถอดถุงมือลายเลยมันหายหมดเลยเรียบเลยนะแบบโหสุดยอดแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งดีๆตามมาก็คือจะรู้สึกว่าคือบ้านมันกลายมันโล่งมากบ้านมันโล่งมากแล้วบ้านเรา
อ้าวไม่ใช่บ้าน60วาบ้าน100วาอะไรนี่แบบเวลชิโนะไปดูดิ60 square wall อ้าวนี่ก็100วาบ้านแบบกลายเป็นเหมือนคนขยันน่ารักบ้านขึ้นเยอะรู้จักเอาไม้กวาดย้ายมาขายข้างบนเกิดมาก็ไม่เคยทำเลยก็มาทำแล้วกวาดสุดท้ายก็ไม่เพราะมันจะมีไอ้ตัวที่ห้อยอ่ะเขาเรียกชีปะขามป่ะมันจะเยอะมากเลยอ่ะไอ้ตัวที่เป็นอ๋อแมลงที่มีหางสองหางที่เป็นแท่งเป็นแผ่นอ่ะมันก็เกาะเต็มไปหมดเลยใช่อุ้นไม่ได้ทำอันนี้นิ่มทำเองนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวพักก่อนแล้วกันว่าไปดูไอ้แมงอะไรไปถามผู้รู้แล้วระหว่างนี้คือทีมจะต้องเตรียมตอบคำถามว่าทำไมไม่ได้ทำโอเคเดี๋ยวเจอครับครับกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับตกลงไอ้แมงเมื่อกี้คือแมงแมงห้อยหัวมั้งเขาเรียกแมงห้อยหัวไม่รู้ว่าไม่ก็เห็นกันบ้านมั้งมีอยู่มั้งไอ้ที่มันตามต่างจังหวัดก็จะเห็นบ่อยๆไม่ใช่ต่างจังหวัดไอ้ตัวที่มันอยู่ในหลอดมันก็มีห้อยลงมาอย่างนี้หรอเออไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ถ่ายรูปเรานึกออกเดี๋ยวรอน้ำท่วมข้างหน้าเราไม่รู้จักชื่อเราก็ไม่รู้เดี๋ยวใครสังเกตไม่ทันเดี๋ยวน้ำท่วมครั้งต่อไปนะครับที่ต่างจังหวัดมีไม่ที่ท่วมอ่ะที่ท่วมไม่มีเพราะว่าไม่ได้อยู่ท้ายซอยเกี่ยวไหมโทษทีแต่ได้ลาไปแทนลาในวันนี้โอเคกดข้อที่หนึ่งกดข้อที่หนึ่งคือของล้างแท้งน้ำล้างแท้งน้ำเอาน้ำดีเข้าไปแท้งดูปั๊มน้ำว่าไม่มีอะไรอยู่ข้างในนั้นเราได้น้ำแล้วเราก็ทำการล้างบ้านใช่คลีนของอะไรที่นั้นก็ออกไปเสียไม่จำเป็นก็ออกไปข้อสองก็คือชีชีปากขาวอุ้ยไม่ใช่ตัวเดียวไม่ต้องอย่าหาใหม่เอาใหม่โอเคข้อที่สองก็ทิ้งของที่ไม่จำเป็นก็ตัดสินใจไปเลยนะครับอะไรที่ไม่ได้ใช้อ่ะปีนึงจะไม่ได้จับก็มันคือไม่ได้ใช้แล้วไม่จำเป็นกับพวกเราแล้วเอาออกเลยข้อที่สามสร้างอุปทานหมู่อธิบายของมีข้อที่สามของคุณชัยเนี่ยน่าสนใจมากคือคุณชัยเขาที่ปรึกษา13หนักกว่าเพราะเข้ามาในบ้านเป็นเมสที่คุณไม่มีน้องทหารมาช่วยเหลือนะคุณควรจะข้อที่สามโทรเรียกภรรยากลับมาถูกต้องต้องการแรงงานช่วยหลาคุณโทรเรียกภรรยากลับมาคือตอนก่อนใช่คือตอนน้ำท่วมเนี่ยส่งภรรยาและลูกเนี่ยไปที่ปลอดภัยบ้านยายบ้านยายที่กาฬสินธุ์ที่กาฬสินธุ์ก็ถึงเวลาที่ต้องกลับมาแล้วภาพตัดไปที่กาฬสินธุ์กาฬสินธุ์นี่คือน้องชัดกับน้องเชียงกำลังเต้นนั่นแหละไม่จังหวะดีนะเขาไปเลยก็คือไปตอนนั้นโรงเรียนปิดเทอมเยอะมากเด็กๆก็ปิดเทอมใช่มีช่วงปิดเทอมใช่ใช่ก็ต้องเลื่อนเปิดปิดเทอมเลื่อนเปิดไปอีกอ่ะใช่ต้องเลื่อนเปิดไปเที่ยวเล่นไปวิ่งเล่นอะไรสุขสนานชัดไปช่วยเกี่ยวข้าวด้วยที่บ้านเขามีนาเกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยวยังมีความสุขไงทันใดแมนทันใดแมนโทรศัพท์ดังพอน้ำรถปื๊ดโทรศัพท์ดังเลยมาชัดแล้วเขามีพี่สาวด้วยโอ้รักพี่สาวบ้างภรรยาคือซื้อเหล้าไปติดเบียร์มาด้วยสั่งเหล้าเอาน้ำเปล่ามาด้วยคืองานนี้เผื่อกันเหนียวไว้ก่อนคือเราเนี่ยไม่ได้มีภาระที่บ้านอย่างเดียวไงก็ต้องไปทำงานตอนนั้นหยุดงานไม่หยุดงานเลยนะเพราะว่าที่ทำงานก็โดนน้ำท่วมไซต์โดนน้ำท่วมต้องแก้ปัญหาของคนงานแก้โอ้ยซึ่งนั้นคนเป็นร้อยร้อยคนเนี่ยยังไม่รู้ว่าข้าวมากี่กระสอบเรือกี่ลำอะไรนี่นะเต็มไปหมดเลยยังไม่รู้ว่าต้องไปซ่อมบ้านคนอื่นอีกนะบ้านลูกค้าซ่อมบ้านลูกค้าซ่อมบ้านเจ้าหน้าใหญ่ๆให้เราเองเนี่ยจะอยู่ช่วยได้ไม่นานนักอาจจะสักสองสามวันที่ต้องลุมช่วยนะที่เหลือเนี่ยแต่ชัดอยู่คนเดียวจะแฟนอยู่คนเดียวภรรยาอยู่เนี่ยไม่ไหวก็ตามพี่สาวแฟนมาด้วยเป็นเพื่อนกันไปก็ทยอยตามนี้แต่เข้ามาทีแรกเนี่ยเข้ามาสองคนก่อนเนี่ยก็ผมกับภรรยาเข้ามาเนี่ยก็เก็บที่บ้านอันนี้ละไว้ก่อนแต่เมื่อกี้ที่คุยถึงคือว่าอุปทานหมู่ตอนที่ยังข้างในไม่เสร็จเนี่ยก็หาโอกาสมาเก็บรายละเอียดประมาณแถวๆรั้วประตูรั้วให้มันดูทำความสะอาดหน่อยให้มันดูแบบดูเลี่ยมเลยนะปุ๊บประตูโหคือปกติคือทำข้างนอกบ้านก่อนทำนอกบ้านเออที่ทำนอกบ้านก่อนเนี่ยคือว่ากระตุ้นให้บ้านข้างๆเขาตกใจว่าเสร็จแล้วเฮ้ยเอาต้องทำด้วยต้องทำด้วยต้องลุยโอ้นี่ถ้าเราอยู่ข้างบ้านสุรชัยเราเอาตู้เย็นลงแล้วอ่ะดึกที่ตื่นมาโอ้โหซอยผมนี่จะไฟสว่างมากกลางคืนก็คือทำทั้งวันทั้งคืนแล้วก็สะอาดเรียบร้อยกว่าใครเลยซอยนั้นน่ะแล้วบ้านผมก็เสร็จหลังแรกในซอยนี่กลยุทธ์ดีมากนะคือต้องแบบกดดันใช่ใช่ใช่อ๋อ
นี่ทำแล้วต้องทำด้วยทำแล้วออกหน้าบ้านเราในบ้านเราขัดเหนื่อยไงออกหน้าบ้านยิ้มสบายเป็นไรทำเสร็จแล้วเสร็จแล้วคนอื่นเลยเฮ้ยเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเหรออ๋อคนจะได้รีบกลับมาใช่ใช่ใช่แต่ได้ผลแต่ได้ผลวิธีนี้ผลคือซอยเนี่ยสะอาดมากแล้วก็ซอยแรกของหมู่บ้านเลยซอยแรกของหมู่บ้านอันนี้ข้อสามอ่ะเชิญครับข้อสี่มีอะไรไหมไม่ได้ล้างค่ะข้อสี่เนี่ยอย่างตอนล้างข้างในตอนล้างข้างในข้างในนี่เหลือเชื่อมากคือน้ำมันเข้ามานิดเดียวใช่ประมาณสักกี่เซนนะครับอ๋อในครัวในครัวประมาณสักสิบก็สักห้าเซนสิบเซนในครัวคือครัวมันจะต่ำกว่าบ้านเนี่ยใช่เพราะมันจะมีมันมีประมาณสิบเซนใช่ใช่แต่ไอตัวบ้านเนี่ยมันก็ปิดแบบนี้แต่เหลือเชื่อว่ากระเบื้องกระโดดเลยก็แปลกกระเบื้องใหญ่ๆอ่ะอ่าฮะกระเบื้องโครงการอ่ะไม่ใช่เป็นเพราะอะไรแล้วบ้านนี้มันมีมากกว่าเดิมกระดกมากกว่าเดิมก็มันเป็นเพราะอะไรอ่ะชัยก็ส่วนหนึ่งก็คือข้างนอกบ้านน้ำมันดันจากน้ำมันดันจากข้างล่างขึ้นมาแล้วก็ข้างนอกบ้านอ่ะพื้นมันก็คือมันจะมีโซนที่เป็นซักล้างแล้วก็ปูกระเบื้องกระเบื้องมันก็จะแตกร้าวเหมือนกันเนาะอ๋อหลังบ้านถ้าอย่างนั้นก็คือเป็นตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำนะอ๋อก็เรื่องเราดูปีนี้มันจะเป็นเรื่องซ่อมบ้านเดี๋ยวตอนที่137เพราะที่หมู่บ้านเขาก็บูรณะยาวข้อ4ข้อ4คือมีอะไรเพิ่มเติมไหมพอดีขอโทษไม่ได้ล้างบ้านเลยก็ต้องระมัดระวังนั่นแหละระมัดระวังจริงๆก็คืออุปกรณ์ป้องกันตัวเองพอนอกบ้านเจองูปั๊บแล้วตอนที่เคลียร์ขยะอะไรเสร็จปุ๊บก็น้องชายน้องสะใภ้นิ่มมาเรามาก็โต๊ะที่บ้านนิ่มอ่ะเป็นโต๊ะกลมๆเนี่ยโต๊ะหมุนเนี่ยครับมันก็เอาน้ําฉีดๆไว้ข้างใต้แล้วก็ล้างๆดําซอกมันมีงูตัวเล็กๆออกโอ้โหแล้วก็หนีน้ํามาแล้วก็เออมันคราวนี้เรามีสติเฮ้ยไม่วายแล้วเฮ้ยสเนคเฮ้ยเดี๋ยวคือรู้ไงไอ้ข้างนอกเสียฟอร์ไปทีนึงระวังนิ่มสเนคข้างนอกเมื่อกี้เชอร์รี่เชลเชอร์รี่นิ่มสเนคให้แต่ว่าเหลือเชื่อมากคือบ้านหมู่บ้านอย่างพวกเมืองนนท์เนี่ยเขาจะว่าแต่ก่อนมันคงเป็นสวนเป็นอะไรนะตอนนี้มันมีสัตว์นะอยู่มั้งมันก็เป็นธรรมชาติมันก็มีไม่แล้วพอเจองูแล้วเอามันออกไงอ่ะมันวิ่งออกเองมันก็วิ่งแล้วก็จริงๆยังวายแล้วก็เอาจริงๆคือวายอยู่เราไอ้ที่ดันน้ำอ่ะก็เงี้ยๆให้มันออกไปแคกๆนอกห้องถามว่ามันมีขาด้วยเหรอมันมีหรอมีแซวกันมันไล่ๆออกไอ้มันได้ออกทันก็มันออกไปไหนก็ไปอย่างเงี้ยก็เวลาจะจับอะไรในบ้านก็ดูหน่อยแล้วกันมันจะมีอะไรแปลกๆมันก็จะมีสัตว์ที่มันหนีน้ำมาตะขาบแน่ถือว่าแมงสาบแมงสาบนี่แบบแล้วก็ล้างตู้เย็นก่อนเลยนี่ก็ตู้เย็นเนี่ยจริงๆคือก่อนออกนี่คือเราพยายามเอาออกแล้วนะแต่บางส่วนเหลืออยู่แต่ว่ายังเสียบปลั๊กอยู่ไม่เสียบแล้วคือสับกระเบื้องแล้วก็เปิดตู้เย็นอ๋อเปิดตู้เย็นอ๋อไม่ได้ปิดแล้วคือยังดีที่ทำอย่างนั้นถ้าไม่งั้นนะรับรองว่าลาเต็มตู้เย็นแน่ๆเลยอ่ะแต่เปิดตู้เย็นมาแบบกลิ่นมันแบบคือเราเขียนใบแสดงความคิดเห็นไว้ที่3 เอ็มนะเฮ้ยขอให้มันกันกลิ่นตู้เย็นได้ด้วยคือเอาไม่อยู่มันควรจะกันกลิ่นแมลงวันกันนั้นด้วยนะคือตู้เย็นแบบอันนี้ขนาดบ่อๆแล้วกันเนาะของเราคือบ้านยังไม่ได้เข้าในบ้านคือไม่ได้คือยังไม่คนอื่นก็จะหนักกว่าเราเยอะไงนี่คือเกณฑ์กรณีว่าบ้านท้ายซอยครับครับโอเคค่ะก็ขอบคุณแขกรับเชิญเนาะแล้วก็แนะนำด้วยจริงๆมาเป็นตัวประกอบบ้างสองคนนี้มาเป็นคนฟังนี่ก็เป็นผู้ประสบภัยนี่ก็เป็นผู้ประสบภัยนี่เป็นผู้ประสบภัย1 2แล้วก็นี่เป็นคนให้คำแนะนำโอเคค่ะขอบคุณมากบอกว่าเดี๋ยวนะเราจะมีตอนที่137ตอนซ่อมบ้านขอบคุณอู๊ดกับนี่มากที่มาให้ความรู้พวกเราว่าหอยเชอรี่เนี่ยชอบเลเอ็กซ์ในที่ท้ายซอยวางไข่ที่ท้ายซอยแต่ยังไม่ได้ซ่อมบ้านเลยนะเดี๋ยวจะมารอฟังเออจะมารอฟังจากเหมือนกับชายที่ว่าซ่อมบ้านยังไงบ้างปีนี้เรามี2ตอนใช่ป่ะอาจจะได้ฟังปีหน้านะจ๊ะใจจดใจจ่ออยากฟังตอนซ่อมบ้านจากเหมือนกับชายตอนหน้าเนาะตอนหน้าได้เลยโอเคค่ะงั้นที่นี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ